con những cái thái ครับไอ้สืบเนื่องจากที่ว่ามีคนเอาปลาต่างถิ่นมาปล่อยเนี่ยฮะทางประมงเราความคืบหน้าเราจะทำยังไงฮะตรงนี้ครับสำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนะเราทางสำนักงานจังหวัดลำปางนะครับได้ประสานและทำหนังสือไปทางกรมการปกครองจังหวัดลำปางนะครับเป็นผู้ดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับในการขออนุญาตนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดนะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับรู้นะครับจะได้ไม่นำปลาทางถิ่นมาปล่อยในแหล่งน้ำนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ประสานกับทางอบจ.นะครับในการที่จะเข้าไปปรึกษาหารือในการที่จะนำปลาชนิดนี้นะครับขึ้นมาจากหนองกระทิงอย่างนี้นะครับซึ่งปกติปลาตัวนี้นะครับจะชอบขึ้นมาว่ายน้ำบริเวณผิวน้ำนะครับแล้วขึ้นมาอุ้มอากาศนะครับซึ่งเราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอยู่นะครับแต่ณตอนนี้เรายังไม่เห็นปลาตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคาดว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะอยู่นิ่งๆเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากตอนที่จับนะครับสวิงจับมันก็พวดนี่ถ้ามีคนอยากให้หับไล่เดินไล่ดูขบขบถ้าตัวนั้นมันเป็นแผลนั้นจริงๆแล้วพี่น้อยมันจะมีอาการอย่างนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้เอารายละเอียดเขาเขียนมาขอบคุณเดี๋ยวพี่ไปคุยกับหมดแล้วที่